ิธีกรพูดไม่มีอะไรผิดตกเกินเลยล่ะครับผมเป็นชาวนนทบุรีจริงๆขึ้นมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพตั้งแต่วินาทีแรกอยู่เมืองนนท์จนปัจจุบันก็มีรกมีรากสร้างบ้านปักหลักปักฐานอยู่เมืองนนท์เมื่อกี้พิธีกรผู้ชายอนุสรร้องเพลงท่าน้ำเมืองนนท์เนี่ยผมไม่รู้ผมอยู่เมืองนนท์เนี่ยผมนึกถึงเพลงอยู่เมืองนนท์ก็คิดถึงเมืองชนอยู่เมืองชนคิดถึงเมืองนนท์อย่าเพิ่งดิ้นฮะพี่น้องที่เคารพวันนี้มาปราศัยท่าน้ำก็ดูว่ามีกองเชียร์ทางเรือมีกองเชียร์ทางบกกองเชียร์ทางบกไม่น่าห่วงอะห่วงแต่กองเชียร์ทางเรือถ้าเชียร์เพื่อไทยอยู่ตรงนี้เชียร์ประยุทธ์หลับออกทะเลแน่นอนครับในระหว่างนั่งฟังปราศัยก็พบว่ามีเรือเทียบท่าน้ำนนมากมายผมสมัยเรียนหนังสือหาเงินทำงานส่งตัวเองเรียนก็มาขึ้นเรือท่าน้ำนนนี่แหละครับไปทำงานเห็นเรือเทียบท่าก็นึกถึงอดีตแล้วก็นึกถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปด้วยนี่เป็นเรือนะครับเทียบท่าถ้าพลเอกประยุทธ์แกจะลอยอยู่อย่างนั้นเพราะแกเป็นคนไม่เข้าท่าพี่น้องครับยุบสภาไปแล้ววันเสาร์ตรงกับวันที่20มีนาคมคนโทรมาบอกผมเต็มไปหมดว่ายุบแล้วยุบแล้วผมบอกว่ารู้แล้วเขาก็บอกว่ารู้ว่ารู้แล้วแต่เขาดีใจเก็บความสุขไว้ไม่ไหวไอ้ที่มันบอกว่าจะคืนความสุขให้ประชาชนมา8ปีไม่มีครับมันเพิ่งคืนให้เมื่อวันเสาร์นี่แหละตอนยุบสภาปัญหาก็คือว่าประชาชนจะรักษาความสุขนี้ไว้ได้ไหมความสุขของคนทั้งประเทศคือประยุทธ์ยุบสภาแล้วกลับบ้านไปเอารัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาแก้ปัญหาด้วยนโยบายแล้วทำแอคนะวางแผนทำเหมือนกับว่าตัวเองเป็นคนสำคัญพอยุบสภาวันที่20จัดวันเกิดวันที่21ให้รัฐมนตรีให้ใครต่อใครถือกระเช้าไปอวยพรให้นักข่าวรายงานกันกระชอนประมาณว่าเป็นคนยิ่งใหญ่ประมาณว่าโชว์เหนือพลเอกประยุทธ์คุณฟังผมไว้คุณก็ไม่ได้เหนือกว่าหรอกคุณยุบสภาวันเสาร์แล้ววันเกิดคุณเมื่อวานจริงอยู่แต่เพื่อไทยก็ไม่ได้ยอมแพ้วันนี้ก็วันครบรอบแต่งงาน4ปีแพ้ทองทานเหมือนกันแล้ววะไม่มียอมครับสู้ทุกเม็ดวันเกิดนะคุณเกิดคนเดียวคุณประยุทธ์วันแต่งงานเขาแต่ง2คนแล้วแต่งมาแล้ว4ปีเกิดมา1กำลังจะเกิดอีก1รวมเป็น4ชนะ 4-1 ครับคนมันจะชนะคิดยังไงก็ชนะพี่น้องที่เคารพการยุบสภาคราวนี้นำไปสู่การเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมตอบผมให้ชื่นใจทีว่าคนที่นี่เมืองนนท์ใครยังอาลัยอาวรณ์ประยุทธ์อยู่ใครมายืนคอยพี่ตู่อยู่ที่ท่าน้ำมีไหมใครตัดสินใจแน่วแน่เด็ดขาดว่าจะกาเพื่อไทยแน่นอนขอเสียงดังๆ ดังอีกพี่น้องครับไอ้คำว่าแลนสไลด์ผมจะอธิบายประวัติศาสตร์ให้ฟังว่ากันที่จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เมืองนนท์มันเริ่มต้นที่นี่แหละครับหมายความว่าเมื่อปี2546หลังจากนายกทักษิณทำงานสมัยแรกมาแล้ว2ปีมันมีการเลือกตั้งซ่อมเขต3เมืองนนท์ไทยรักไทยส่งพิมพาจันทร์ประสงค์พี่สาวผมผู้ล่วงลับลงแข่งชนะคู่แข่งชื่อนายฉลองเรียวแรง2เท่าตัวเวลานั้นหลังจากไทยรักไทยชนะเด็ดขาดในการเลือกตั้งซ่อมสนามเขต3เมืองนนท์
นายกทักษิณจึงประกาศกับสื่อมวลชนว่านี่คือสัญญาณที่ประชาชนมอบให้เลือกตั้งสมัยต่อไปชนะเกินครึ่งตั้งรัฐบาลพรรคเดียวแน่นอนแล้วหลังจากนั้นก็นำมาสู่377จาก500ที่นั่งตั้งรัฐบาลพรรคเดียวดังนั้นเมื่อแลนสไลด์ของเพื่อไทยเริ่มต้นที่จังหวัดนนท์คราวนี้ขอคนนนทบุรีทำให้ดูอีกทีได้ไหมพี่พิมพาไม่อยู่แล้วแต่มานาศักดิ์จันทประสงค์อยู่เอ็ดฟังคำสั่งเที่ยวนี้ชนะสองเท่าเป็นอย่างน้อยทำไม่ได้เหมือนแม่แล้วพรรคเพื่อไทยกับพวกเราทั้งหมด8คน8เขตของเมืองนนก็จะชนะให้แลนสไลด์เรามากันเป็นทีมนะครับที่เห็นอยู่บนเวทีตั้งแต่เขต1ถึงเขต8ที่ไม่เห็นบนเวทีทีมงานเมืองนนท์ของเราเข้มแข็งนายกสมนึกออกแรงพาเดินตลาดตั้งแต่บ่ายไม่ได้ขึ้นมาบนเวทีก็จริงแต่อยู่ในใจของกันและกันในนามพรรคเพื่อไทยตลอดมานายกสมนึกไม่เหมือนกับนายกประยุทธ์นะครับนายกสมนึกแกเป็นยาวนานแกมาจากการเลือกตั้งนายกประยุทธ์น่ะเป็นนายกสมัยแรกปล้นเข้ามาสมัยต่อมาร่างกติกาโกงอำนาจประชาชนสืบทอดอำนาจดังนั้นเมืองนนท์นครนนท์มีนายกชื่อนายกนึกส่วนไอ้โน่นนายกไม่นึกครับไม่มีใครนึกว่าจะเป็นนายกพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยเรามีนโยบายที่ประกาศกับพี่น้องประชาชนแล้วเดินหน้าทำได้ทุกนโยบายหัวหน้าชนแนนแพทองธารเศรษฐาจาตุรนได้อธิบายความกับพี่น้องแทบจะครบถ้วนแล้วจึงยืนยันกับพี่น้องว่าทุกนโยบายไม่ต้องชะเง้อรอหาย8ปีแบบประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงแค่ปีแรกถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเขาประกาศกันไว้แล้วว่าหลายนโยบายจะมาทันทีปีแรกถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลใครเป็นหนี้เกษตรกรพักหนี้รายย่อยให้3ปีทั้งต้นทั้งดอกยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคฉีดมะเร็งป้องฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีพี่น้องยาเสพติดต้องปราบปรามให้เด็ดขาดอนาคตของชาติต้องห่างไกลยาเสพติดคืนเยาวชนสู่อาบอกพ่อแม่และครอบครัวพี่น้องที่เคารพสำคัญมากมากไอ้นโยบายที่คุณเศรษฐาพูดกระเป๋าตังดิจิตอลอันนี้แหละพี่น้องฟังแล้วยังจักกะจี้หัวใจอยู่ว่ามันยังไงกันวะณัฐวุฒิเอาชัดๆสิวะกระเป๋าตังดิจิตอลเอาอย่างงี้ก็แล้วกันไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนขอเพียงท่านเป็นคนไทยถือบัตรประชาชนอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปจนถึง100ก็ได้หรือ200ถ้าท่านอยู่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะใส่เงินลงในบัญชีกระเป๋าเงินดิจิตอลให้ทุกคนทั่วประเทศไทยทีนี้เงินเข้าไปแล้วเอาไปใช้ที่ไหนถอนเงินสดมาไม่ได้ไม่ให้แต่ให้เอาไปซื้อสินค้าจำเป็นในการดำรงชีพพี่น้องครับให้ซื้อสินค้าในรัศมี4กิโลเมตรรอบบ้านท่านที่ระบุไว้ในบัตรประชาชนให้เวลา6เดือนให้ใช้ให้หมดใช้ไม่หมดเรียกคืนได้ยินตรงนี้พี่น้องเนื้อเต้นปับ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 ถามว่าให้เท่าไหร่วะพี่น้องก็คุณเศรษฐาเขาบอกแล้วว่าจะประกาศตัวเลขหลังจากยุบสภาได้เบอร์มาประกาศทันที
แต่ผมคิดเอาเองภาษาชาวบ้านพี่น้องครับถ้าให้ตังเข้าบัญชีกระเป๋าเงินดิจิตอลให้ใช้ให้หมดภายใน6เดือน 1,500 มันจะพอเลยชาวบ้านชาวช่องอย่างเราๆเนี่ยใครบอกว่าเอาไป 1,500 ใช้ให้หมดภายใน6เดือนเราจะบอกมึงมาเอาคืนไปกูหมดตั้งแต่วันแรกแล้วดังนั้นผมดูนะนี่ผมคิดเอาเองนะครับว่าดูถ้าให้ใช้หมดภายใน6เดือน 1,100 น้อยไป 2,000 หมดง่าย 3,000 หมดไว 4,000 ก็ยังไม่ค่อยสบายใจเผลอเผลอมันจะ5 6 7 8 9พี่น้องแค่คิดก็ขนลุกแล้วแต่ผมไม่รู้นะต้องรอเขาประกาศนี่อายุ16กันหรือยังล่ะบางคนดูรอยช้ำบนใบหน้าน่าจะนอกรอบไปหลายรอบแล้วนะครับ16เนี่ยเวลายิ้มถนนตัดผ่านหลายสายแล้วแต่ไม่เป็นไรเรี่ยวแรงยังดีหัวใจยังรักประชาธิปไตยใครอายุ16เตรียมตัวครับบัตรประชาชนหายไปแจ้งหายแล้วทำไมบัตรหมดอายุรีบไปทำไมแล้วประเดิมบัตรประชาชนใช้งานแรกเอาเข้าคูหาเลือกตั้งกาเพื่อไทยให้แลนสไลด์ก่อนแล้วหลังจากนั้นรอนโยบายจะไหลมาผมพอได้ยินเขาประกาศที่ธรรมศาสตร์รังสิตวันก่อนพี่น้องครับกลับบ้านปรึกษาเมียเลยว่าลูกชายเราอายุเท่าไหร่นับได้15ปีครับพลาดไปนิดเดียวคุยกับเมียว่าเราน่าจะตัดสินใจเริ่มกระบวนการผลิตให้มันเร็วกว่านี้พลาดไปแล้วครับแต่พี่น้องไม่พลาดรับรองนโยบายพวกนี้เม็ดเงินพวกนี้จะไหลเข้ากระเป๋าประชาชนโปรดอย่าถามว่าพรรคเพื่อไทยหาเงินมาจากไหนถ้าสติปัญญาเราอับจนเหมือนประยุทธ์เราไม่มีหน้ามาเสนอตัวกับประชาชนประยุทธ์หาเงินไม่ได้ถอยไปเพื่อไทยมีปัญญาหาเงินจัดให้ทุกคนพี่น้องครับเวลานี้เมื่อยุบสภาสัญญาณมันชัดนะครับว่าเลือกตั้งคราวนี้มันแข่งกันสองข้างเท่านั้นแหละระหว่างข้างเอาประยุทธ์กับไม่เอาประยุทธ์ระหว่างประยุทธ์อยู่ต่อกับประยุทธ์กลับบ้านไปถ้าเลือกพรรครัฐบาลปัจจุบันถ้าเลือกพรรคอื่นๆประยุทธ์อยู่ต่อแน่นอนแต่ถ้าเลือกเพื่อไทยกาเพื่อไทยทั้งสองใบเพื่อไทยมาประยุทธ์กลับบ้านไปแน่นอนเหมือนกันแล้วท่านเห็นไม่สัญญาณมันออกแล้วว่าถ้าเพื่อไทยไม่ถึงครึ่งไม่แลนสไลด์เขาจับกันแน่นอนเขามีต้นทุนสว250คนแล้วท่านดูอาการสิครับอนุทินภูมิใจไทยไปไงส่งสัญญาณว่าเขากำลังจะแท็กทีมกันวันก่อนไปนั่งล้อมวงกินข้าวกับประวิตรไอ้ที่จริงล้อมวงกินข้าวไม่เหมาะละอนุทินกับภูมิใจไทยไปน่าจะล้อมวงกันดูดกัญชามากกว่ามันจะได้เหมาะกับนโยบายนั่งย้ำกันเพลินแล้วครับเห็นพลเอกประวิตรแกเดินไปไหนแกยิ้มลอยทั้งวันเลยเหมือนกันหลังจากล้อมวงกินข้าวกับพลเอกประวิตรแล้วล่าสุดเมื่อวานก็โผกอดประยุทธ์อีกท่านเห็นไหมครับว่าเขากำลังเชื่อมกันทางฝ่ายประชาธิปัตย์ก็ได้ข่าวว่าไปตามคุณชวนคุณบัญญัติคุณอภิสิทธิ์กลับมารวมทีมเห็นไหมเล่าว่ามันกำลังจะเกิดดรีมทีมของรัฐบาลเก่าว่ามันกำลังจะเกิดดรีมทีมสนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นหันมาดรีมทีมของเพื่อไทยดีกว่ากรรมการบริหารพรรคคุณภาพขับแก้วทีมเศรษฐกิจได้รับการยอมรับว่าแข็งแรงที่สุดในประเทศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
พรรคเพื่อไทยโดยนายแพทย์ชนน่านหัวหน้าพรรคบอกแล้วว่าวันที่5เมษายนนี้จะประกาศครบ3คนแล้วเชื่อผมเถอะครับ3คนของพรรคเพื่อไทยจิ้มคนไหนก็โดนไม่เหมือนประวิตรกับประยุทธ์จิ้มยังไงก็ไม่โดนเพราะไม่มีปัญญาจะทำอะไรให้มันโดนใจประชาชนเห็นพลเอกประวิตรวันก่อนผมจักสะดุ้งเหมือนกันนะครับเฮ้ยถ้าทางแกก็รวมทีมได้ชุดใหญ่เห็นยืนถ่ายรูปมีบรรดาแกนนำของพรรคพลังประชารัฐเรียงหน้าเป็นแผงแต่เห็นไหมครับในข่าว 7-8 คนนะครับยืนถ่ายรูปห้อมล้อมพลเอกประยุทธ์อยู่ประวิตรอยู่คนมาถามผมว่านัทวุฒิจะสู้ไหวไหมประวิตรเขาระดมทีมถ่ายรูปเป็นแผงขนาดนั้นเห็นเพื่อไทยถ่ายรูปขึ้นป้ายที่คน2คนผมบอกว่าอย่าไปตกใจอันนั้นเป็นปัญหาของเขาที่พลเอกประวิตรต้องถ่ายรูปพร้อมกับแกนนำหลายคนเพื่อให้พวกนั้นหามขึ้นเวทีครับผมเห็นไปทางเหนือกว่าจะขึ้นเวทีได้ลูกพักต้องหามขึ้นแล้วนะครับเลือกตั้งคราวนี้เพื่อไทยเต็งหนึ่งประวิตรเต็งหามครับดังนั้นพี่น้องอย่าแบ่งใจอย่าวอกแวกอย่าสอดสายสายตาหาใครในเมื่อเส้นชัยของประชาชนมีอยู่ที่เดียวมีอยู่ทางเดียวคือเดินไปกับพรรคเพื่อไทยให้สุดทางเท่านั้นไม่มีทางอื่นคนเมืองนนท์นี่แหละครับจะสั่งสอนเผด็จการให้รู้สำนึกคนเมืองนนท์นี่แหละจะสั่งสอนพลเอกประยุทธ์กับพวกให้ได้รับบทเรียนอย่างเจ็บปวดที่สุดคุณไปที่ไหนคุณอาจจะใช้มือของคุณบีบคอประชาชนที่นั่นได้แต่ที่นี่ไม่ใช่มึงบีบลงมาเจอหนามทุเรียนเมืองนนท์นะเว้ยจะบอกให้คนเมืองนนท์เขามีศักดิ์มีสีพี่น้องที่เคารพถามพี่น้องกันอีกทีเพื่อเป็นคำยืนยันระหว่างเราระหว่างกันและกัน14พฤษภาคมนี้ใครตั้งใจเข้าคูหากาเพื่อไทยแน่นอนขอเสียงหน่อยดังๆอีกทีถ้าพรรคอื่นเอาตังมาให้เอาไหมยังเอาอยู่ดีฮะพี่น้องครับผมว่าผมดูหน้าข้างหน้าเวทีเริ่มคุ้นๆมากันนะไปเที่ยวเดินตบมือเชียร์ลุงตู่ลุงป้อมอยู่บ้างแล้วนะผมว่าเวลามาแถวเมืองทองเนี่ยมีไหมอ้าวถามกันมาเลือกพรรคอะไรพรรคอะไรแล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามเอาตังมาให้เอาไหมนั่นแต่ถ้าเอาตังเขาแล้วเขาบอกให้เลือกเขาเลือกไหมจะเลือกพรรคไหนเลือกพรรคไหนเมืองนนท์พรรคไหนแลนสไลด์ไหมเท่านี้เอารอดพี่น้องครับผมมาปราศัยท่าน้ำเมืองนนท์ครั้งนี้เพราะเข้าใจว่าคราวที่แล้วลงสมัครพรรคไทยรักษาชาติไม่ได้มีโอกาสมาเปิดเวทีปราศัยดังนั้นห่างสนามนี้ไปเป็นเวลาหลายปีก่อนจะลงจากเวทีผมขอพูดถึงอดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีคนหนึ่งพี่ชายผมผู้จากไปถ้าวันนี้เขายังอยู่เขาจะเป็นแม่ทัพใหญ่ของส.ส.นนทบุรีตบมือให้กับพี่ชายผมดีครับพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยโหร้องให้พี่ชายผมดีครับพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยถ้าดวงวิญญาณของพี่เปียรับรู้ก็ขอให้พี่เปียจงมองมาและเห็นว่าคนเมืองนนท์พร้อมยืนหยัดกับหลักการที่ถูกต้องคนเมืองนนท์ยังยืนยันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเหมือนอย่างที่เราทำกันมาเที่ยวนี้พี่น้องครับต้องให้มากกว่าคราวก่อนเมื่อปี54ปี54ยุคนายกปูเราเกินครึ่งเหมือนกันนะแต่เมืองนนท์ได้6เขตเที่ยวนี้ขอไม่มาก
ขอเพียงแค่หนึ่งเขต1ถึงเขต8เท่านั้นได้ไหมนี่พวกผมน้องนุ่งทั้งนั้นนะครับกำนันเฮงอย่างเงี้ยพี่นิยมอย่างเงี้ยเจ้าเอ็กมานาศักดิ์อย่างเงี้ยไอ้ตองอย่างเงี้ยน้องสาวลูกนายกแถวบางกรวยอย่างเงี้ยอะไรนะโอ้โหพี่น้องที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยภูมิใจจะมอบความขวัญชิ้นงามให้ท่านโดยผูกริบบิ้นให้ครับท่านครับนี่ทัดสีนนอย่างเงี้ยครับนี่คนรักกันชอบกันแท้ๆครบหรือยังครับหัวหน้านพดลประสงค์ชัยคุณครับพี่น้องพี่น้องที่เคารพครับแน่นอนว่าเพื่อไทยทำงานเป็นทีมหมายความว่าแลกนามสกุลกันได้บ้างในบางเวลาพอประกาศมั่วไปแล้วเนี่ยพี่น้องที่เคารพครับนพดลแก้วสุพรรณครับไม่เป็นไรล่ะนิยมประสงค์ชัยคนครับนี่อยู่เทศบาลนครนนท์มาโดยตลอดพี่น้องแล้วถ้าหากว่าพี่น้องเห็นว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเคยเป็นนายทหารเกรงว่าทำไมเลือกเขาเขาจะมารุกรานไม่ต้องห่วงเรามีคนคนหนึ่งเป็นสสด้วยแต่แสดงละครเป็นตำรวจตลอดเวลาพลนัทศีลสุดครับและพี่น้องที่เคารพชายคนนี้ชื่ออาจจะดูเหมือนของจำลองแต่ถ้าท่านเลือกเป็นผู้แทนตัวจริงแน่นอนจำลองคำสาครับ8คนนี้ขอเข้าไปในสภาทั้งหมดไม่ได้ขอไปให้ใครคนหนึ่งคนใดขอเพื่อให้คนไทยมีโอกาสขอให้คนไทยมีอนาคตที่ดีกว่าขอเพื่อให้คนไทยมีรัฐบาลที่มีศักยภาพมาทำงานแก้ปัญหาประชาชนในนามพรรคเพื่อไทยครับสู้ด้วยกันไหมประชาชนเลือกพรรคไหนประชาชน